เป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งคนแรกที่เล่นการเมืองแบบเต็มๆกับพรรคใดพรรคหนึ่งในแบบที่คล้องทั้งพวงมาลัยแล้วก็หัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เดินหาเสียงด้วยกันเลยก็ถือว่าเป็น A first นะฮะเป็น A first ก็คือเป็นประวัติศาสตร์นะครับนอกเหนือไปจากนั้นแน่นอนคุณอภิสิทธิ์เขาก็พบปะกับประชาชนในวันนี้ปรากฏว่าได้รับการต้อนรับอย่างค่อนข้างอบอุ่นนะฮะเจอพ่อค้าแม่ค้าก็ยังทักอยู่ว่าหล่อเหมือนเดิมนะเจอคนนึงบอกว่าจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีลองฟังตรงนี้ฮะถ้าไม่เชื่อลองฟังดูฮะชาวประมงไม่สามารถหล่อเหมือนเดิมเลยว่าที่นายกคนใหม่ค่ะบัตรผู้ข่าวค่ะด้วยนะ500 บาทเสียภาษีอ๋อครับครับอร่อยที่สุดใน3 โลกเจ้าประจำที่จะมีการกระจายอำนาจและมีการเลือกผู้ว่าควบคู่ไปกับการให้มีหลายพื้นที่ที่จะต้องมีการบริหารจัดการในลักษณะพิเศษปริมณฑลจะมีประเด็นที่จะต้องทำงานเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครวันนี้โครงการหลายโครงการไม่อาจแบ่งได้แล้วครับว่าเป็นโครงการของกรุงเทพหรือโครงการของสมุทรสาครหรือจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในปริมณฑลรูปแบบที่พรรคประชาธิปัตย์ผลักดันเกี่ยวกับการบริหารในรูปแบบพิเศษที่ยึดหลักของการกระจายอำนาจเรามั่นใจว่าจะเป็นคำตอบในการทำให้การบริหารจัดการปัญหาต่างๆของพี่น้องที่นี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดในการทำเมืองเขตพิเศษเมืองพิเศษแบบชลบุรีหรือกรุงเทพอาจจะทำในจังหวัดอื่นๆนอกเหนือไปจากที่มีอยู่อันนี้น่าสนใจว่าประชาธิปัตย์จะเอาจริงหรือไม่ถ้าได้เป็นรัฐบาล